วันนี้มาชมอีกมุมนึงนะครับในหมู่บ้านนักกีฬาครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูว่าวันนี้เรามาทำอะไรครับเชิญตามมาครับคุณหมอไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมนักกีฬาครับผมครับผมมีผู้จัดการทีมเทควันโดครับครับผมก็แล้วก็โค้ชทิศครับวันนี้มาเยี่ยมคุณหมอที่ครับ Do you need booking? Okay no problem วันนี้เราอยู่คุณหมอต้องหลบนิดนึงครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ IOC Jazz ครับอยากถามคุณหมอว่า IOC Jazz ที่เขาทำอะไรครับคือเป็นที่ที่มาจองในการที่จะทำโควิดเทสนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มให้บริการวันที่25ของเราเนี่ยแข่ง24แล้วจะกลับ25เลยก็เลยต้องมีการประสานได้มีการประสานไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกลับประเทศไทยได้โดยสะดวกเพราะว่าโค้ชเชจะต้องทำสวอบจากจมูกนะครับในทีม2อีก4ท่านนักกีฬาและผู้จัดการทีมและโค้ชเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้น้ำลายไปตรวจ PCR ซึ่งเป็นข้อกำหนดของประเทศเราที่จะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยจะต้องมี negative test ของPCR ของน้ำลายของสไลว่าแต่โค้ชเชเนี่ยเป็นไม่ใช่คนไทยก็เลยจะต้องใช้ก็เรียกนาโซฟาริเกียสวอปแยงจากจมูกนะครับก็เลยต้องประสานให้ชัดเจนเพราะเราเดินทางกลับเร็วมากครับครับครับก็ขอขอบคุณคุณหมอนะครับสวัสดี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 ครับครับตอนนี้อยู่ที่วิลเลจพลาซ่าครับเดี๋ยวเดินตามผมมาครับวิลเลจพลาซ่าเนี่ยเป็นที่ที่เป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับในหมู่บ้านโอลิมปิกนะครับก็จะเห็นว่าเขาก่อสร้างในแบบญี่ปุ่นครับพอดีผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าเคยเห็นแบบนี้เนี่ยในสนามฮาเนดะนะครับที่ปรับปรุงใหม่ก็จะสร้างเป็นแนวสไตล์เป็นไม้นะครับสีอ่อนนะครับแนวมีเม้าหน่อยนะครับก็เป็นกึ่ง traditional กึ่ง modern นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูว่าในบ้านในบ้านนี้เขามีพลาซ่านะครับซึ่งก็จะเป็นที่ที่ขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นของซูเวเนียร์ต่างๆของโตเกียวของที่หน้าตรงนี้ตอนนี้มาอยู่ข้างในซูเวเนียร์ช็อปนะครับอยู่ในพลาซ่าครับข้างหลังผมเป็นตุ๊กตาที่ระลึกครับถ้าตอนนี้มีแต่เหลือแต่สีชมพูนะครับซึ่งเป็นของพาราลิมปิกเกมส์ครับของโอลิมปิกเกมส์ครับของอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นสีชมพูตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสินค้าขายดีมากนะครับแทบจะไม่มีอะไรเหลือขายอยู่ในนี้แล้วนะครับเห็นบอกว่าวันนี้จะมีสต็อกมาเติมก็ไม่มีครับเดี๋ยวผมพาเดินชมไปเร็วๆนะครับก็คิดว่าก็ยังมีของเหลืออยู่บ้างครับมีของอยู่บ้างแต่ว่าพวกของที่เป็นที่นิยมนะครับก็หมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลองมาดูอีกทีนะครับวันนี้ผมอยู่กับโค้ชเชครับเมื่อเช้าการชั่งน้ำหนักว่าเวทีครับอยากให้โค้ชเชเล่าให้เราฟังนิดนึงครับก็สองคนก็เล่นเลยครับก็ทางจูเนียร์ก็ไม่ก้อน58ครับวันนี้ก็ทาง 57.5 แล้วก็เกียร์ก็ไม่ก้อน49วันนี้ก็ 47.7 ครับก็48.7ครับก็เล่นเลยครับก็น่าจะกลับแล้วก็ทันเข้าเช้าแล้วก็เราก็ทุกอย่างก็ปกติครับคนก็รอแค่เวลาแข่งขึ้นครับแล้ววันนี้มีไปซ้อมที่ไหนครับเพราะทราบข่าวว่าวันนี้ช่วงใหม่เราไม่ได้มีซ้อมแล้วไม่ได้มีซ้อมที่ยืนครับก็ต้องพยายามหาอยู่ในบีครับก็พยายามหาที่คนบอกเมื่อวานก็คงเช็คกับคนนิดนึงครับก็น่าจะตรงข้ามมันเป็นห้องพิเศษมีที่มีพื้นที่ครับแต่ว่าหลังจากคนเข้าเช้าเสร็จแล้วคงไปเลยถ้าได้ก็ต้องจองประมาณ3 โมงผมไม่ต้องส่งนักแค่ยืนเส้นรถแต่นี่ผมก็ขอชิมครับครับต่อขอบคุณโค้ชเชครับครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็ได้คุยกับคุณหมอไพศาลนะครับที่เป็นหน้าแพทย์นะครับที่มายังโอลิมปิกแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการสวอปนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับรวมไปถึงโค้ชเชครับจะมาสวอปกันในบ้านนี้นะครับเดิมทีเนี่ยต้องเรียนว่าโค้ชเชเนี่ยเป็นคนเดียวที่ต้องออกไปสวอปข้างนอกนะครับการสวอปของโค้ชเชเนี่ยต้องเป็นการแยงทางจมูกครับส่วนของพวกเรานักกีฬาเนี่ยสามารถใช้น้ำลายหรือเรียกว่าซาลิวาเทสได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอไพศาลที่ช่วยโควิดนาประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โควิดนาประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่นะครับของทางญี่ปุ่นนะครับให้อำนวยความสะดวกให้เราเนี่ย
เร่งตรวจกันทุกคนในนี้นะครับก็ตอนบ่ายอาจจะมีรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่าผลเป็นยังไงนะครับถามว่าเอาแล้วสวอปไปทำไมนะครับเพราะว่าเป็นระเบียบนะครับเพื่อจะนำไปขอ COE ในการเดินทางกลับเข้าไปที่ประเทศไทยนะครับซึ่งทางทีมเทควันโดเนี่ยจะเข้าไปพักกักตัวที่ภูเก็ตครับนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็นิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยครับก็อยากจะขอแรงเชียร์นะครับส่งแรงเชียร์ส่งเสียงดังๆนะครับมาให้เทนนิสนะครับและจูเนียร์นะครับในวันพรุ่งนี้เพื่อชิงชัยนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ